สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มไม่พอใจเมียเพิ่งคลอดสงสัยทำไมคนเป็นพ่อต้องจ่ายทุกอย่างทุกๆความสัมพันธ์ย่อมมีช่วงเวลาที่เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของคู่รักหรือสามีภรรยาผู้ร่วมกันสร้างครอบครัวก็ตามชายชาวมาเลเซียคนหนึ่งกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างเมื่อเขาได้แชร์เรื่องราวในครอบครัวของตัวเองลงบนโซเชียลภรรยาของเขาเพิ่งคลอดลูกและสามีคนนี้รู้สึกไม่เป็นธรรมที่ตัวเองต้องจ่ายทุกอย่างเพียงคนเดียวเขาจึงโพสต์ระบุว่าบรรดาสามีช่วยตอบผมหน่อยครับตอนที่ภรรยาพวกคุณคลอดลูกใครจ่ายค่าโรงพยาบาลและค่าโปรแกรมนวดกระตุ้นเต้านมภรรยาผมต้องการให้ผมจ่ายทั้งหมดคนเดียวแต่ผมเชื่อว่าเราควรจะช่วยกันเพราะเราทั้งคู่เป็นคนทำให้ลูกเกิดมาทำไมต้องเป็นผมที่จ่ายคนเดียวด้วยช่วยตอบหน่อยนะครับลังโพสต์ของชายชาวมาเลเซียคนนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากชาวเน็ตส่วนมากมองว่าเขาเห็นแก่ตัวชาวเน็ตคนนึงแสดงความคิดเห็นว่าในฐานะสามีเขาควรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆเนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของเขาถึงแม้จะต้องใช้เวลา 2-3 เท่าในการสร้างลูกแต่มีเพียงภรรยาเท่านั้นที่จะต้องอุ้มท้องเป็นเวลา9 เดือนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ